ลาวทีวีกันดาลาวทีวีกันดาห่วงพันสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ขณะนี้ครับเจ้ากำลังอยู่ที่งานสังสรรค์หลวงพระบางเนาะหรือว่าหลวงพระบางรียูเนียน2024อยู่ที่นครมอนทรีออลวันนี้ข้าพเจ้าได้พบพ่อกับท่านหนึ่งพันกับเป็นผู้สำคัญที่มาจากหลวงพระบางเส้นกันอย่าเอ้ยขอเชิญแนะนำตัวนะสบายดีเอ้ยสบายดีข้าพเจ้านารีเมาคำพิวก็เป็นคนหลวงพระบางนี่แหละแต่มื้อนี้ก็ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการให้เป็นประธานกิตติมศักดิ์จัดงานค่ำคืนมื้อนี้คือว่าหลวงพระบางการพบปะหลวงพระบางครั้งที่5หรือว่า The Fifth หลวงพระบางรีวิวเนียนงานสังสรรค์หลวงพระบางนี่มันจัดมาได้จักเทื่อละตั้งแต่ก็เราได้จัดมาได้5เทื่อแล้วเทื่อนี้เป็นเทื่อที่5และเทื่ออยู่เอ้ยก็ได้ไปห่วมบ่ไปห่วม2เทื่อเพราะว่า2เทื่อน่ะมันลังบ่ได้ไปเพราะว่าอ้ายเพิ่นบ่สบายเอ้ยพบพ่อมูคู่หลวงพ่อบางเลยว่าบรรยากาศมื้อนี้เป็นเท่าใดสำหรับมื้อนี้ดีจังหลายเพราะว่าพ่อมูที่ว่ายูริเซเขียนหนังสือนำกันและผู้เป็นด็อกเตอร์ก็มีเรามีลูกหลานเขาผู้เป็นเอ็นจิเนียร์ก็มีผู้เป็นทหารตำรวจยังกะหลายนะแล้วมาจวบกันมื้อนี้ดีจังหลายบ่คืนบ่ฝันว่าอีจวบกันอีกมีผู้หนึ่งเอ้ยจันสุขเราก็80ปีเราก็มาคือกันเราว่าโอ้แนวหน้าค่อยก็ต้องไปเขาปูหัวเถอะหน้าเขาจะได้ไปหรือบอลเนาะเอ้ยหูบ่ว่าแค่ที่มาห่วมมื้อนี้นะมาแต่ใส่แดงมาจากหลายประเทศอยู่แต่ว่าก็บ่กล้าเว้าย่านมันลืมประเทศใดประเทศหนึ่งไปว่าทั่วโลกนี่มาหมดมีประเทศลาวก็มาแล้วก็มาจากฝรั่งเศสมาจากนิวซีแลนด์ก็มีมาจากออสคาลีแต่อาจจะบ่หลายแต่ว่าหลายประเทศมาเหมือนกันอเมริกานี่ฮู้ว่าแน่นอนแล้วนี่นะถึงเอ้ยสมเทียบงานแต่ละงานที่ว่าจัดมา5เทื่อนั่นน่ะมีความแตกต่างกันบ่มันแตกต่างอยู่แต่ว่าเทื่อนี้นี่นะมันมีโอ้สิเว้าเทื่อที่5นี่มันมี500ปลายก็คิดว่าโอ้เลข5นี่เป็นเลขที่ดีเพราะว่าเทื่อที่1ก็300ปลายเขาเจ้าจัดอยู่ลาสเวกัสมันสะดวกสบายหลายเพราะว่าอยู่หั่นมันก็อาหารการกินก็ไถกว่าเฮาแล้วมันมีโรงแรมอยู่ถึงแล้วก็มีบ่อนไปรีดไปเที่ยวหลายแต่ว่าบ่อนได้ก็ม่ง 3-400 นี่แหละบ่อนนี่นี่500ปลายโอ้ดีใจขึ้นก็ถือว่ามีความสำเร็จขึ้นได้เลยเนาะตั้งแต่เริ่มจัดทำบิดแล้วก็ต่อมาจากครั้งที่5มาจัดอยู่ที่นครมอนทรีออลที่ว่ามีความสำเร็จเนาะอย่าเอ้ยอยากเพิ่มอย่างบอกสุดท้ายที่ว่าบ่ได้อยากเล่าได้การขอขอบใจคณะกรรมการแล้วก็ทีมงานเราทีวีที่ให้เกียรติมาไทยทำมื้อนี้แล้วก็ขอบใจพี่น้องมากทุกคนนะที่เสียสละเวลาและเงินค้ำ just for the meeting ดีใจแล้วขอบใจอะไรเอ้ยอันนั้นเป็นเยอะแยะนาลีมาความผิวเนาะเพิ่นก็อยู่ที่นครมอนทรีออลเฮานี้แล้วเพิ่นเป็นประธานกิจกรรมศักดิ์ในงานค่ำคืนนี้เนาะขอติดตามกันต่อไปท่านผู้ชมโอเค